น้ำใสแจ๋วเลยอันนี้คือน้ำใสมากตอนนี้สาวได้ไหมสาวได้แต่ตอนนี้พอดีมันมีมีเครื่องมีอะไรอยู่หลายอย่างหนักนะไม่ให้สาวแล้วเนาะอ๋อรอกมันไม่มีแล้วนี่รอกมีอยู่แต่ไม่ให้สาวแล้วคืออันนี้มีไฟฟ้ามาสมัยก่อนนี่ก็คือตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยเดี๋ยวก็โยนปุ๊บลงไปแล้วสาวขึ้นมาแล้วก็ตากในสายนี้ก็จะมาส่งน้ำกันเย็นสมัยก่อนไม่มีอิเล็กทรอนิกส์อะไรใช้รอบเพียงเดียวใช้รอบเพียงเดียวไฟฟ้ามีแต่สายไม่มีไฟมาอาทิตย์หนึ่งจะมีไฟมาให้เห็นแค่สองครั้งเพราะนั่นคือน้ำทั้งหมดใช้เนี่ยต้องสาวเอาโยนถังแล้วก็สาวโยนถังแต่คือทั้งหมดทั้งวัดเนี่ยก็จะใช้บ่อนี่แหละแต่เป็นน้ำดื่มก็อยู่ด้านหลังเนี่ยใช้บ่อนี้เหมือนกันสาวขึ้นมาแล้วก็กรองเสร็จแล้วก็ตักไว้ในวัดทั้งหมดเลยเพราะน้ำใช้น้ำฉันวันไหนถ้ามีไฟมาก็จะได้เสียงได้ยินเครื่องปั่นไฟเนี่ยสูบน้ำขึ้นมาแต่นั้นไม่เกิน30นาทีหลังจากนั้นไฟก็ดับอ๋อไฟน้อยเรื่องน้ำเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คือตั้งแต่ใน50กว่าปีแล้วนี่มีการบูรณะอะไรหลายครั้งแล้วใช่ไหมอันนี้เท่าเดิมโอ้แต่ใหญ่มากเลยแต่มันยังใช้งานอยู่เหรอคะใช้งานอยู่ยังใช้งานอยู่แลดูไม่มีน้ำยังใช้รูปข้างล่างมันยึดประมาณสัก15เมตรน้ำเนี่ยจะอยู่อย่างนี้ตลอดเลยทั้งรูปบ่อเดียวเลยฮะคันรูปบ่อเดียวนี่แหละตรงน้ำตรงนี้บ่อหนึ่งตรงนู้นดีบ่ออันนี้บ่อสมที่บ่อกินอ๋อนี่มีแค่สองบ่อ1,000รูปเนี่ยตากเท่าไหร่มันก็เท่าเดิมตากเท่าไหร่มันก็เท่าเดิมตากเท่าไหร่มันก็เท่าเดิมนี่แตกขึ้นมาจะใสแจ๋วอย่างนี้เลยแบบว่ามีน้ำตลอดเทวดาเรื่องจะเรียกอะไรช่องร่วงเรียกจากบกพารามีอันนี้กูปะไม่ใช่บกพารามีถ้าบกพารามีต้องเป็นแบบสี่เหลี่ยมใช่ไหมอันนี้กูปะเป็นสระอันนี้ก็เรียกสระเหมือนกันแล้วบ่อบดานเรียกอย่างนึงเพราะมากเรียกว่าบ่ออเวจีบ่อวีซี่บ่อเวจีจ้ะน้ำพื้นที่ก็จะอยู่แค่นี้เหรอแค่นี้ไม่ขึ้นมากว่านี้แล้วแค่นี้แหละแต่น้ำใสมากเลยน้ำใสดินซึมมาซึมน้ำซึมใสเขาเรียกน้ำบาดาลใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดหาพันลูกก็ใช้เท่านี้แหละมีสองจุดตรงนี้น้ำตรงนู้นน้ำกินแล้วตอนนี้มีน้ำประปาเข้ามาแล้วใช่ไหมคะอ๋อนี่ก็ยังใช้อันนี้อยู่อันนี้ยังใช้อยู่แต่ใช้เครื่องสูบจ้าสูบ